ครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14เดือนมกราคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการ Signal นะครับเรามี Signal 2ห้อง 2-in-1 เลยใครสนใจนะครับเข้าไปที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาเพื่อดูรีวิวจากลูกค้าก่อนนะครับในส่วนของตัวห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีครับใครสนใจนะครับแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยวินเรทเนี่ย 80-90% เลยนะครับ ACU by Securities เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียค่าสเปรดถูกมากนะครับนักทุนแล้วก็ในส่วนของตัว Bitcoin ก็สามารถเทรดได้ด้วย Edgecap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียในเรื่องของเสถียรภาพราคาประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้ดูเหมือนตลาดจะตกอยู่ในสถานะแบบ list on ในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง US Dollar JPY และ CHF ยังไม่ค่อยมีพละกำลังมากมายเท่าไหร่นะครับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะฮะสะท้อนให้เห็นเลยว่าตัวดอลลาร์ยังไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ถามว่าเกิดจากปัจจัยเรื่องของอะไรครับคุณ1คือตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการโหวตถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนักทุนหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ทางด้านของตัวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้มีการโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณแนนซี่เพโลซีเนี่ยก็ได้มีการเซ็นในส่วนของตัวผลโหวตแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาสหรัฐครับโดยในส่วนของตัวผลโหวตนะครับที่ว่าจะถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนคนอยากจะถอดถอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางเดโมแครตในที่นี้ก็จะมีจากรีพับลิกันด้วย10ท่านคะแนนรวมนะครับ232เสียงบอกว่าโหวตให้ถอดถอนอีก197ไม่ให้ถอดถอนครับผมซึ่งส่วนใหญ่คนที่ไม่ให้ถอดถอนเนี่ยก็จะมาจากพรรคพวกเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ครับซึ่งก็คือ Republican ทางด้านของตัวสำนักข่าวนะครับผม Bloomberg ได้มีการรายงานไว้นะครับแม้ว่าผลโหวตจะออกมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะถอดถอนทรัมป์แต่เรื่องดังกล่าวก็จะยังต้องถูกส่งไปยังวุฒิสภาสหรัฐครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้เสียง2ใน3ถ้าเกิดว่ามีเสียงมากกว่าเนี่ยก็ถึงจะสามารถที่จะถอดถอนทรัมป์ได้แต่ล่าสุดคุณมิชแมคโคเดลซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐนะครับได้ออกมากล่าวแล้วว่าเขาจะนะครับผมไม่เรียกนะฮะการประชุมด่วนของทางวุฒิสมาชิกเพราะฉะนั้นนะครับมันจะหมายความว่าตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยอาจจะต้องอยู่นะครับจนถึงวันที่20มกราคมซึ่งก็จะเป็นกำหนดการหรือว่าเป็นวาระของทรัมป์เลยแล้วก็จะเป็นวันเดียวกันกับที่โจไบเดนนะครับเข้าทำพิธีการสาบานตนด้วยนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเรื่องกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนทรัมป์นะฮะหรือว่าการโหวตเนี่ยอาจจะยาวนานไปกว่านั้นอีกทำให้ทรัมป์นะครับอยู่จนครบวาระทีนี้ถามว่ามีในเรื่องของตัวการประท้วงเกิดขึ้นหรือเปล่าครับคุณหลังจากโหวตจบแล้วเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้รับการรายงานข่าวนะครับนักทุนว่าจะมีการประท้วงกันเกิดขึ้นแต่ผมได้สอบถามนักทุนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมครับคุณพี่ท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้เนี่ยมีทหารนะครับเต็มเมืองไปหมดเลยแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยยังเป็นอะไรที่น่าจับตามองจริงๆครับทุกท่านเดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วกระผมจะอัปเดตเพื่อรายงานความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอีกหนึ่งข่าวที่ต้องจับตามองซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีให้กับตลาดในช่วงเช้านี้อาจจะส่งผลลบต่อตัวของยูเอสดอลลาร์จะเป็นข่าวที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเตรียมที่จะออกแถลงการณ์ในช่วงเวลา 7:15 นตรงกับเวลาประเทศไทยเราก็คือพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าจะมีการแถลงการเกี่ยวกับแผนมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจรวมไปถึงในส่วนของตัววัคซีนต่างๆด้วยว่าจะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างไรตัวนี้ถ้าตลาดขานรับนะครับเราอาจจะให้ได้เห็นในส่วนของตัวฟิวเจอร์สหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นนะครับเขียวขจีกันตลอดทั้งวันเลยก็เป็นได้เหมือนกันและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดครับสวัสดีครับ